อ่ะคุณศิวพรพาไปดูเรื่องหน่อยเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดแบบนี้นะคะมาตรการต่างๆเนี่ยเราต้องดูแลกันรวมไปถึงอีกหนึ่งมาตรการนั่นก็คือมาตรการในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานเหล่านี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะจากมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวรวมถึงจำกัดจำนวนผู้รับบริการในการตรวจสุขภาพและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในแต่ละวันเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและการให้การดำเนินการของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงนายจ้างและสถานประกอบการมีแรงงานในการดำเนินกิจการต่อไปได้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายในวันที่16มิถุนายน2564จากเดิมที่ต้องดำเนินการภายในวันที่16เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูออกไปเป็นภายในวันที่31มีนาคม2565พร้อมกันทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างสำหรับกลุ่มแรงงานกลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ธันวาคม2563เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว3สัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่โดยคนต่างด้าวต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์2564มีคนต่างด้าวลงทะเบียนแล้วจำนวน952คนจากแรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 5,535 คนจะเห็นได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกมีแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ก่อสร้างจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสามารถประสานและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงจึงไม่มีปัญหาในการควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวแรงงานต่างด้าวของในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ถือว่าจำนวนเนี่ยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะก็ของเรามีจำนวนไม่มากก็คือประมาณ 5,000 กว่าคนน่ะนะคะก็ของที่ขึ้นทะเบียนใหม่ล่าสุดก็900กว่าคนนะคะปัญหาที่เจอก็น้อยค่ะเนื่องจากว่าสถานประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรแล้วก็จำนวนที่จ้างแต่ละสถานประกอบการน่ะมีจำนวนไม่มากฉะนั้นความแออัดหรือหนาแน่นในที่สุ่มเสี่ยงกับเรื่องโควิดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสำหรับแนวทางในการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการเชิงรุกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด -19 โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ชื่อสำนักงานจัดหางานพิษณุโลกสำหรับประสานงานกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิษณุโลกภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข DNHTTA อย่างเคร่งครัดอีกด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกรายงานก็เป็นส่วนในมิติของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับสวนสับปะรดสวนยางแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอวังทองอีกสักเล็กน้อยรวมๆกันก็ประมาณ 5,000 กว่าคนนะฮะ